ราแจ๋วแฟมิลี่ค่ะนะคะทุเรียนนะคะขอต้อนรับทุเรียนเข้าสู่รายการสวัสดีค่ะทุเรียนสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีชัดๆอ่ะแต่ผมเลือกไม่ชอบใช่มั้ยผมโอเคผมชอบกินทุเรียนมากครับพี่โอ้แต่นี่ยังกินไม่ได้นะกินไม่ได้เขาโชว์เฉยๆไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าให้ผมก็รับไว้ครับคืออยู่เสียน้ำใจเดี๋ยวจะเสียน้ำใจเดี๋ยวต้องสองวันต้องได้กินไม่เป็นไรนะนี่กลับบ้านเอาหนังสือพิมพ์ห่อสักสองสามวันเรียบร้อยแล้วนี่เพราะว่าที่เข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีการบ่มแก๊สนะจ๊ะเขาเป็นบ่มแบบธรรมชาติแล้วผลไม้บ่มธรรมชาติอร่อยที่สุดคือนี่บอกมา3ปีแล้วเนี่ยใช่แล้วยังเขาบอกว่าเป็นเกรดที่ส่งออกต่างประเทศใช่นะคะไม่เชื่อชิมได้ไหมเนี่ยชิมได้ชิมได้มีเงาะทุเรียนทุเรียนนี่เขาบอกว่าจะเก็บไว้ให้ป้าแย้มนะเอาไปฟาดหน้าป้าแย้มเหรอคะเปลือกคือกระแสละครกำลังดังนะดังมากทะเลาะกันนะคุณรัตกล้าไม่กล้าไปตลาดบ้างแล้วคนมาทำไมเยอะแยะวันนี้คะทุเรียนวันนี้มีของดีเมืองจันทร์แต่คนจันทร์คงไม่รู้นะสินี่คือของดีหนึ่งในอยู่ในรายการจันทร์นี่คือผลไม้ใช่ไหมครับผมเฉพาะผลไม้อย่างเดียวให้เลือกแต่เขาได้ละเทศออกมาแล้วระหว่างทุเรียนกับกระเตนคุณจะเลือกอะไรคุณจะเลือกอะไรก็ไม่จะต้องคิดนานถูกต้องนะคะของดีเมืองจันทร์มีเลือกมากมายนอกเหนือจากกระเตนนะคะที่วันนี้มามีงานเที่ยวเขาบอกว่าเที่ยวงานของดีเมืองจันทร์วันผลไม้สีสันตะวันออกประจำปีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเราจะได้ชิมอะไรบ้างในงานนี้จริงๆแล้วพี่ปอปูว่ามีหลายอย่างมากเราจะเริ่มชิมตั้งแต่ตอนต้นรายการจะครบทุกอย่างสมาร์ทเจนอาจจะรีบเกินไปนิดนึงที่คือเบรกแรกนะพี่ฟังซะก่อนจะต้องใจเย็นๆสักเล็กน้อยฟังซะก่อนปอเขามีอะไรวันนี้ครับอากาศร้อนๆแบบนี้ครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวทะเลอีกเช่นเคยนะครับแล้วสำคัญนะครับผมถ้าเกิดไปเที่ยวทะเลกับป๊อกแล้วนะครับต้องแต่งตัวให้มิดชิดนิดนึงนะเพราะว่าสายตาผมอาจจะไปทะลึ่งตึงตังวันนี้จะพาไปเที่ยวทะเลครับแต่ว่าจะเป็นทะเลที่ไหนติดตามให้ดีผู้ชายเหรอครับที่ผู้ชายแต่งตัวมิดชิดนะให้ผู้ชายแต่งตัวมิดชิดคือพี่ครับผมก็ไปกับเพศผมค่อนข้างชัดเจนนะครับเพศผมค่อนข้างชัดเจนทีเดียวครับพี่ก็เลยชวนปอกไปที่นี่ดีกว่าไปไหนครับผมไปไหนไปดูสิจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกันหรอกแต่ว่าเราจะไปดูย้อนอดีตนะคะปอกไปก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่2ไปดูซิว่าวิถีชีวิตของชาวกรุงเทพมหานครนะคะเขามีความเป็นอยู่อย่างไรพิพิธภัณฑ์บางกอกย้อนยุคค่ะวันนี้วันเกิดดาวดูดาวรวยนะรวยและสวยมากพอดีรวยทุกวันอยู่แล้วไม่ใช่วันที่เกิดโอ้โหเฮ้ยดาวอย่าไปเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเพชรหลุดถ้าหลุดมีหลุดต้องมีการซื้อกันบ้างอันนี้จากPriya at Bong Marshall นะแล้วสามารถใส่ไปช่วงผักกินได้เลยคือเจ้าของเขาเฝ้าอยู่เลยยังไม่เจ้าของความสุขของดาวสักชั่วโมงนึงนะสักชั่วโมงนึงก็ยังดี Priya Fine at Bong Marshall ลดให้30%ที่ดาวจับจองไหมครับป๊อกอย่าไปเสียงดังเดี๋ยวพี่สุขสันต์วันเกิดปีที่45ของดาว35เสียไปดาวไรนี่เดี๋ยววันนี้เราเลี้ยงทุเรียนดาวเป็นที่เลยนะคะวันเกิดนะคะแล้วก็แถมด้วยไอติมด้วยว่าไอศครีมวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นไอศครีมนำเข้าแล้วก็เป็นไอศครีมที่ติด1ใน10ไอศครีมที่อร่อยในนิวยอร์กด้วยนะคะเพิ่งจะมาเปิดขายในบ้านเรา ร้านนี้นำมาให้เราได้ชิมแต่ว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรหน้าตาจะเป็นอย่างไรแตกต่างจากที่เคยชิมมามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวรอพิสูจน์ในแจ่วพากินครับเดี๋ยวนี้นะคะในช่วงพารวยจะพาไปดูเรือนไทยแต่ว่าเป็นเรือนไทยที่สวยงามมากๆเป็นแบบ 3D นะคะแล้วก็เป็นโมเดลที่แบบสวยคุณค่ากับการเก็บไว้นะคะชื่อว่าหลายคนต้องชื่นชอบเดี๋ยวติดตามแจ่วพารวยค่ะครับก็สามารถส่งเข้ามาพูดคุยกับเราในรายการได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ4838313แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับทาง Instagram ครับพิมพ์คำว่าแจ๋ว family JAEW นะครับ family ก็ตรงตัวเลยครับผมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับ facebook.com ครับแจ๋วTV3นะครับผมนี่เตรียมตัวมาดีนี่งานครบคล่องทำดีเดี๋ยวให้กินทุเรียนคือต้องการให้ทุกคนรู้สึกว่าผมพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ายังหยุดอยู่กับที่แจ็คจักรพันธ์อาจจะกระชากกับปี้จับผมไม่ได้นะครับผมก็ต้องมีการอัปเดตตัวเองเล็กน้อยนะครับแจ็คเขามาตอนนี้แจ็คน่ากลัวมากแจ็คน่ากลัวมากนะครับนี่เจอวันเจอที่งานนี่มีดแทงหลังผมแล้วนะครับแจ็คโอ้ตลอดเวลาครับรู้สึกเจ็บหลังนะครับผมแจ็คไม่น่าทำอย่างนี้กับพี่เลยครับผมพี่ก็อยากจะเชียร์ป๊อกแต่ว่าหลังจากที่ฟุตบอลดาราที่ป๊อกไปทำอะไรกับโป๊กไว้ก็นะพี่ก็เชียร์แจ็คแล้วล่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ให้เขาเคลียร์กันก่อนนะคะว่าใครจะเคลียร์กับใครอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามากินทุเรียนด้วยกันสุดแท้แสนรักของจริงเดี๋ยวช่วงหน้ามากินทุเรียนด้วยกันพักสักครู่นึงค่ะชนญาติแย้มเจ้าที่ใจเจ้าที่ความ